สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องเดมี่เข้าครัวขอเป็นผู้ช่วยเชฟของแม่ลิเดียจะเรียกว่าเป็นขวัญใจของพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับสาวน้อยเดมี่หรือที่หลายคนคุ้นชินว่าน้องแป๋วแหววบุตรสาวสุดน่ารักของแม่ลิเดียและพ่อแมทธิวซึ่งตอนนี้น้องเดมี่ก็ก้าวเข้าสู่วัย9เดือนโดยแม่ลิเดียและพ่อแมทธิวก็ชอบแข่งขันลงรูปน้องเดมี่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อเอาใจเหล่าแฟนคลับของบุตรสาวตัวน้อยน่ารักให้ได้ชื่นชมกันล่าสุดแมลิเดียได้โพสต์คลิปขณะแมลิเดียทำคุกกี้อยู่ในครัวพร้อมกับน้องเดมี่ที่อยู่ในกระเป๋าหลังอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าผู้ช่วยเชฟคนนี้น่ารักน่าฟัดแบบสุดๆทำเอาพี่ๆแฟนคลับคอมเมนต์เอ็นดูความน่ารักของน้องเดมี่กันยกใหญ่ทำเอาพี่ๆทีมข่าวอยากเข้าไปอุ้มน้องเดมี่กันจริงๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ